ผมมองว่าจริงๆแล้วการที่ตลาดขึ้นมา 1,701 จุดที่ปิดนะวันนี้ทุกอย่างเป็นไปสิ่งที่ผมคาดหวังไว้แล้วกับปีนี้ดีกว่าครับผมเชื่อว่าตลาดณจุดที่ 1,700 เนี่ยมันขึ้นต่อได้เดี๋ยวผมมองแบบนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในเรื่องของยูเครนรัสเซียที่ทุกคนกังวลกันก่อนหน้าเนี่ยว่าจะยิงกันหรือเปล่าหรือไม่ยิงนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยวันนี้ทางปูตินก็ออกมาบอกนะว่าสุดท้ายเขาจะถอยกลับไปที่ฐานที่มั่นก่อนก็ถือว่าเป็น positive sentiment เรื่องนึงของตลาดแล้วแหละแต่ผมมองอันนี้เรื่องนึงบอกว่าทำให้คือมีที่ของเฟดเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเมื่อวานอ่ะมันมีประชุมแบบปิดไปแล้วถูกไหมครับพี่นาซึ่งประชุมแบบปิดเนี้ยทุกมันก็ปิดจริงๆครับพี่คือเราไม่รู้ข้อมูลอะไรออกมาเลยไม่มีแพทย์ไทยคือมันปิดจนแบบผมอยากรู้มากพี่แต่ว่าผมพยายามหาทุกซอสแล้วมันก็ไม่มีเหมือนกันครับแล้วก็ผมว่าจริงๆแล้วเรารอพรุ่งนี้เราหยุดเนาะเราก็คงรอดูเช้าวันพฤหัสเลยมากกว่าว่าจะออกเป็นยังไงครับแต่ว่าผมเชื่อว่ามินิทรอบเนี้ยจะเป็นการชี้ชะตานิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเฟดเนี่ยเกิดบอกว่าฉันจะฮอกกิชแบบมากๆเลยแล้วออกมาเป็นในโคคล้ายๆแบบโกลแมนแซกหรือว่าคล้ายๆกับแบงก์ออฟอเมริกาเนาะที่บอกว่าจะขึ้นประมาณ7นัดครั้งในปีนี้ผมว่าอันเนี้ยถึงแม้ตลาดจะรับรู้ไปแล้วครับแต่ว่ามันก็อาจจะเกิดการแพนิคได้เหมือนกันผมว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าแต่ว่าถามว่าเราน่ากลัวไหมนี่ของบ้านเราคือถ้าไปดูจริงๆแล้วครับผมมองว่าโฟลว์ที่มันไหลเข้าบ้านเราครับถ้าไปดูจริงๆแล้วเนี่ยไปแทร็กข้อมูลผมแทร็กข้อมูลจากทางมอร์แกนสแตนเลย์นะครับเขาบอกว่าโฟลว์ที่เข้านะฝั่งไทยเราเนี่ยมากที่สุดในรอบตั้งแต่ปี2000เลยนะครับถือว่าสูงเหมือนกันเทียบกับตลาดในอินโดฟิลิปปินส์อะไรแบบนี้ใช่ใช่เทียบกับในบ้านเราใช่เทียบกับในทิปครับที่เนี่ยคือผมไม่แน่ใจว่าตัวเลขเขาแม่นเป๊ะขนาดไหนครับแต่ว่าสิ่งผมอยากจะบอกคือมันเป็นนัยสำคัญที่บอกว่าหุ้นบ้านเรามันเป็น value stock ที่สุดท้ายแล้วฟันต่างชาติหรือนักลงทุนสถาบันต่างชาติเนี่ยเขาต้องหาที่ไปของเม็ดเงินอยู่แล้วเขาแค่สาดเงินมาแค่ส่วนหนึ่งของเขาอะครับมันก็มีผลต่อบ้านเราอยู่แล้วเนาะใช่ผมเลยบอกว่าโอเคตลาดบ้านเรามีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้ผมเป็นมุมมองในด้าน aggressive ต่อไปมากกว่าพี่นาแต่ว่าถ้าถามผมว่าในกรอบของสัปดาห์นี้ด้วยกันเพราะนักลงทุนบ้านเราคงเทรดเป็นสัปดาห์ไปผมเชื่อเลยแบบนั้นเนาะก็เลยมองว่าเดี๋ยวว่าสัปดาห์เลยเป็นวันต่อวันก่อนนะคะใช่ใช่ผมเข้าใจอ่ะก็คือจริงๆผมว่ากรอบแนวรับเซตนะครับผมมองไว้แถวๆประมาณ1685-1690ก่อนนะครับพี่นาผมมองแค่กรอบตรงนี้เลยลงไม่ลึกแล้วก็แนวต้านระยะแรกอ่ะผมมองที่1715ก่อนนะถึง1720ผมมาไว้แค่กรอบนี้ก่อนถ้าเกิดคนที่จะเล่นแค่แบบแค่2วันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับใช่แต่ว่าผมเชื่อว่าเซกเตอร์ที่เป็นหลีดตลาดอ่ะผมยังเชื่อว่าคงเป็นกลุ่มแบงก์ต่อไปนะที่มันจะเป็นหลีดตลาดเพราะว่าผมเชื่อว่าราคาน้ำมันอ่ะตรงแถวประมาณแบบ94-95จนถึงประมาณ100เหรียญเนี่ยตรงนี้มันจะเริ่มชะลอแล้วเพราะถ้าพี่นาไปจอดจริงๆแล้วหุ้นต่างประเทศเมื่อวานนะครับน้ำมันบวก 2-3% จริงๆแต่ว่าหุ้นน้ำมันไม่ไปแล้วนะเริ่มนิ่งๆแล้วครับพี่นะใช่ผมเลยมองว่าบ้านเราเนี่ยถ้าจะนำตลาดจริงๆตอนนี้ก็ยังคงต้องใช้แบงค์นำตลาดต่อไปแล้วก็อาจจะหมุนเวียนเปลี่ยนกลุ่มไปเรื่อยๆเอา ICT มาเล่นบ้างเป็นระยะแค่นั้นเองมากกว่าที่ผมมองแบบนี้ครับพี่ค่ะวันนี้นะถามหน่อยว่าถ้าเกิดกรณีที่เดี๋ยวมีเปิดเผยข้อมูลของ Fed Minutes นะคะที่จะประกาศคือ16 กุมภาพันธ์ที่เขาประชุมกันก่อนหน้านี้ถ้าประกาศมาแล้วเราต้องเตรียมยังไงคะคือถ้าเกิดเป็นในโทนที่พอกวดตัวแบบค่อนข้างเข้มแข็งมากในการขึ้นดอกเบี้ยอันนี้ให้ระวังเหรอคะหรือยังไงเอ่ยโอเคคือผมมองว่าถ้าสมมตินะครับเขาเกิดบอกว่าขึ้นดอกเบี้ย50บิปสมมติ50บิปเนี่ยผมเชื่อว่าตลาดเราอะ price in ไปเยอะแล้วค่ะใช่คือผมว่าตลาดรับรู้ข่าวนี้ไปมากแล้วทั่วโลกเลยเดี๋ยวครับคือผมไปคุยกับฟันเมเจอร์หลายเฮ้าส์เนี่ยก็บอกเหมือนกันว่าเอ้ยถ้า50บิปแบบเขาเฉยๆนะให้ย่อมามองเป็นโอกาสซื้อมากกว่าอ่าค่ะใช่คือสิ่งที่ผมให้เตรียมตัวคือผมไม่อยากให้นักลงทุนเนี่ยแพนิคตามตลาดว่าตลาดเทเราขายผมอยากให้การตลาดลงเนี่ยเป็นโอกาสในการซื้อมากกว่าในนั้นนี่คือจะต้องเตรียมตัวมากกว่าครับพี่ค่ะเพราะว่ายังมีปัจจัยเนาะคือน้ำมันค่อนข้างที่จะคลายในความรู้สึกของคุณวันแล้วนะแล้วก็ดูจากต่างประเทศก็เห็นสแตนอาการออกมาชัดเจนว่าคลายความกังวลบ้างแล้วเรื่องรัสเซียยูเครนและจะมีเงินต่างชาติเข้ามาของไทยอีกของเรานี่เป็นประเทศที่ลงเยอะด้วยในช่วงนี้ถูกไหมคะใช่คือก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าเราไม่ไปไหนดีกว่าครับแต่ว่าพอพี่เราเห็นเนาะตอนนี้โฟลต่างชาติมันเข้าบ้านเรามา3สัปดาห์ติดถ้าเทียบกับแค่เดือนกุมภาเนี่ยก็50,000 ล้านซื้อ8 วันติดต่อกันนะครับคือมันเยอะมากนะพี่นะ50,000 ล้านมันก็ทำตลาดขึ้นมาได้เลยฉะนั้นถ้าต่างชาติยังอยู่ผมเชื่อว่าบ้านเรามีโอกาสไปต่อได้แล้วถ้าสมมตินะครับเกิดว่าภาพครึ่งปีหลังนะผมมองครึ่งหลังในสมมติเกิดมีการเลือกตั้งจริงๆหรือว่ามีจะส่งสัญญาณการเลือกตั้งอะแล้วมันเป็นเอกชนเข้ามาจริงๆแบบไม่ใช่แบบการผลิตการรัฐบาลทหารอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเมื่อมันเป็นนักธุรกิจเข้ามาหรือเข้ามาตลาดบ้านเรามันไม่น่าจบอยู่แต่ตรงนี้ครับได้ค่ะดังนั้นต้องมีหุ้นแนะนำแล้วนะคะถ้ามีมุมมองแบบ โอ้เป็นบูลลิชขนาดนี้นะคะคือพันเจ็ดที่คุณวัดมองคือ1,720เลยนะคะจะเป็นไฮใหม่สำหรับช่วงนี้เลยนะคะ
ใช่คือทุกคนอาจจะมองว่าผม aggressive มากเกินไปนะแต่ผมเชื่อว่าตลาดบ้านเรามันมีแก็บให้ไปได้ครับถ้าไปดูพิจารณาจริงแล้วก็งบที่ออกมามันไม่ได้ออกมาแย่ทุกตัวแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีไม่ได้บางตัวก็ดีกว่าคาดเราด้วยซ้ำครับใช่ครับผมมองว่ามันน่าสนใจมากกว่านี้แต่ว่าผมเชื่อว่าตอนนี้ถ้าตลาดจะเล่นกันน่ะคนถ้าคนอยากจะเทรดดิ้งนะครับผมว่าตัวเล็กอาจจะเล่นยากนิดนึงถ้าไม่ใช่พวกแบบซิก้าหรือพวกอะไรพวกนี้เนาะใช่คืออย่างซิก้าเนี่ยผมเคยพูดไปแบบในรายการว่าเฮ้ยผมแนะนำหุ้นที่แบบมันดูทำทุกๆอย่างไปมันดันมาจริงๆผมก็งงๆเหมือนกันใช่แต่ว่าถ้าตอนนี้ถ้าจะเล่นผมเน้นไปที่ดิสแคปดีกว่าครับพี่นาผมถ้าผมต้องเลือกหุ้นนะครับผมคงเลือกด้วยความที่ว่าเราต้องเตรียมตัวรับเฟดด้วยในการวันที่เราจะรู้ผลเช้าพฤหัสเนี่ยผมขอเลือกหุ้นมาสองตัวแล้วกันครับพี่นาในรอบนี้เนาะผมเลือกหุ้นตัวแรกเนี่ยผมเลือกเคดังเข้ามาคือดังเข้ามาเนี่ยผมเรียกว่ามันเป็นฟ็อกซี่ของเวลาที่ยิวขึ้นหุ้นเวลาฝรั่งมองเข้ามาเนี่ยแบงค์บ้านเราเขาเลือกเคแบงค์ก่อนแล้วNVDR เนี่ยซื้อไปอันดับท่านจะอันดับต้นๆของกลุ่มแบงค์เลยซะด้วยซ้ำครับพี่นาผมเลยมองว่าแล้วถ้าแบบปีนี้เศรษฐกิจเรามองว่าฟื้นจริงโลนโกลด์กลับมาจริงNPL จะลงไปได้นะแล้วก็การตั้งสำรองที่มันไม่น่าจะเพิ่มสูงขึ้นแล้วน่าจะลดลงซะด้วยซ้ำครับผมเลยเชื่อว่าเคแบงค์เนี่ยมีโอกาสที่จะไปต่อได้มากกว่าพี่ก็เลยเลือกเป็นแบงค์เป็นฟ็อกซี่ที่ว่าสมมติเกิดว่ายิวขึ้นไปอีกตอนนี้มันก็ 2% แล้วครับพี่นาผมเชื่อว่าถ้า 2% แล้วมันปรับขึ้นไปได้อีกขนาดอีกนิดนึงเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงแบงค์ก็ยังคงเป็นกลุ่มที่น่าสนใจอยู่ครับพี่วันช่วงที่แนะนำนี่ราคาให้ประมาณสักเท่าไหร่คะโอเคถ้าเกิดแนวรับของเคดแบงค์นะครับคือผมอาจจะต่อรองนิดนึงผมดูที่ประมาณ 167.5 ถึง 168.5 ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าแนวต้านเนี่ยผมดูไว้ที่ประมาณ 175 ถึง 176 บาทนะครับพี่นาแต่ว่าถ้าสต็อปลอสอ่ะถ้าเกิดหลุด 165 บาทลงไปผมจะสต็อปลอสไปก่อนครับพี่โอเคได้ค่ะเคแบงค์แหมประเด็นความจริงจะใจตรงกับนักวิเคราะห์ท่านอื่นด้วยนะครับวันนี้สำหรับคุณวัดมาดูอีกตัวนึงแล้วกันหุ้นอะไรคะครับอีกตัวนึงผมเอาดิเฟนซีฟเอา value play กับดิเฟนซีฟมาให้เล่นนิดนึงครับผมเลือก advance เข้ามาแล้วกันครับคือมันอาจจะไม่ได้กระทบในเรื่องของ yield ขึ้นแล้วก็ไม่ได้กระทบในเรื่องของน้ำมันลงแต่ว่าผมเชื่อว่า advance เนี่ยก็เป็นตัวนึงที่ดูน่าสนใจผมเลือกเข้ามาเพราะว่ามันมี growth ที่ growth story ที่ดีดีกว่าครับพี่ใช่ก็ต้องบอกว่า advance เนาะคืองบมันก็ออกมาแล้วก็ทุกคนก็รู้งบแล้วแต่ว่าผมเชื่อว่าปีนี้มันจะโตทั้ง3ธุรกิจเลยไม่ว่าจะเป็นมือถือที่อาจจะโตประมาณใกล้เคียงกับ GDP ก็ตามนะครับเพราะว่ามันจะโตทางด้าน 5G เยอะ Netflix Broadband เนี่ยถ้าสมมุตินะครับเกิดเขาไปเทคแก๊สมาได้จริงสมมุตินะครับตามข่าวที่เขาเคยออกมาก่อนหน้านี้เนาะสมมุตินะครับแต่ผมใช้คำว่าสมมุตินะครับนักลงทุนอย่าตกใจนะนักลงทุนต้องอย่าเพิ่งตื่นตระหนกรีบไปซื้อนะคะเรื่องนี้ยังไม่ใช่เรื่องจริงแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงขึ้นมาคุณวัดคนแรกเลยนะผมบอกเลยไม่ใช่คนแห่ไปซื้อแก๊สกันหมดเลยนะถ้าเป็นจริงถ้าเป็นจริงยังไงโอเคถ้าฟิกบอร์ดแบนถ้าเกิดยังไม่จริงก่อนเนี่ยผมว่าฟิกบอร์ดแบนโตเป็นแบบ 20% 30% เห็นแน่นอนแต่ถ้าเกิดได้มากกว่านั้นนะถ้าเกิดว่าเรื่องแก๊สเป็นเรื่องจริงผมว่าฟิกบอร์ดแบนโตมากกว่านี้ครับพี่ยูสเตอร์มันซับสไครเบอร์มันจะเยอะกว่านี้เยอะกว่าประมาณแบบ2.2 ล้านรายที่บริษัทตั้งเป้าไว้แน่นอนครับพี่นาค่ะตอนนี้เขารับ1ล้านรายอยู่แล้วนะคะใช่ตอนนี้มันอยู่ประมาณ 1.7 ล้านนะครับแต่ว่าปีนี้ทาร์เก็ตเขาแค่ 2.2 ล้านนะครับพี่แต่ว่าถ้าเขามันเกิดเขาได้บริษัทนั้นจริงๆเข้ามาแล้วกันมันคงไม่ใช่แค่นี้ค่ะใช่ถูกไหมครับแล้วก็ในฝั่งของลูกค้าองค์กรอีกครับพี่นาที่เขาจะต้องมุ่งหวังที่จะโตไปเพราะมีทั้ง data center มี cloud มีทุกอย่างเนาะผมว่าตรงนี้มันเป็นอีกระยะหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้ธุรกิจต่อไปได้ดีครับพี่แล้วก็การจับมือกับกราฟการที่จะไปทำกับซิงเทลเพิ่มด้วยหรือว่าซินเนอร์จี้เพิ่มเติมหรือว่าอาจจะมีสปินออฟเพิ่มเติมในอนาคตหรือเปล่าผมว่าพวกนี้มันเป็นระยะสำคัญต่อราคาหุ้นหมดเลยครับพี่ก็เลยมองว่าแอดวานซ์เนี่ยเป็นดีเฟนซีฟที่จริงดีเฟนซีฟแบบไม่ดีเฟนซีฟดีกว่าดีเฟนซีฟที่มีโค้ดมากกว่าที่นี่เลยดูน่าสนใจเหมือนกันครับราคาช่วงนี้ค่ะโอเคถ้าราคาแนวรับนะครับผมมองว่าแนวรับจุดที่เขาเบรกขึ้นมาแถวประมาณ2.32 ถึง 2.34อ่ะผมว่าตรงนี้เป็นแนวรับที่รู้สึกว่ารับได้นะครับเพราะว่ารอบนี้ลงมาแถว2.32ก็รับอยู่แล้วก็แนวต้านนะครับผมมองว่าที่2.42ก่อนถ้าผ่านไปได้ก็ไปที่2.58นะครับแล้วก็จุด stop loss เนี่ยคือถ้าต่ำกว่า2.29นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวแอดวานซ์ครับพี่นาใช่ครับค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าตอนนี้ใครวางแผนก็เป็นหุ้น2ตัวนี้ไปก่อนนะคะรับกับตัวที่คุณวัดแนะนำเรื่องของต่างชาติด้วยถ้าเกิดอยากจะล้อไปขับเม็ดเงินที่เขาจะเข้ามานะคะใช่ครับหรือว่าถ้าเกิดสมมตินะครับผมให้อีกนิดนึงนะจริงๆพอดีวันนี้มีคนพูดถึงกันเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาตรการทีวีเมื่อเช้าเนาะไอ้เมื่อช่วงบ่ายๆแล้วก็ในเรื่องของตัวลดภาษีดีเซลใช่ไหมครับผมว่าไอ้ลดภาษีดีเซลว่าถ้าใครอยากได้หุ้นอ่ะผมว่าพวกเอสโซ่ PTG หรือว่าตัว OR อันเนี้ยเป็น3ตัวที่ดูน่าสนใจผมให้ในย้ำก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากเล่นพวก EV เนี่ยนอกจากพวก EA แล้วเนี่ยผมว่าพวกกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยก็ไม่ควรละสายตาไปเหมือนกันนะเพราะถ้าเกิดเขามีการมาตั้งโรงงานมากขึ้นหรืออะไรมากขึ้นเนี่ยยังไงพวกกลุ่มพวกนี้มันได้ประโยชน์อยู่แล้วครับพี่ประมาณนี้นิคมไหนชัดเจนคะเรื่อง EV บ้างที่แบบจะต้องมองไม่ทันจริงๆผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นคือถ้านิคมที่เขามุ่งว่าจาก EV จริงๆที่เขาเคยให้ข่าวมาก่อนหน้านี้นะครับพี่นา
เรารู้แล้วมันคือรถชนะแต่ว่ารถชนะเนี่ยมันเล่นยากตรงที่วอลลุ่มมันไม่เยอะฉะนั้นผมเลยมองว่าเออรถชนะเนี่ยคือเขามีการจับมือกับใครนะผมจำชื่อไม่ได้อีกแล้วจับมือกับบริษัทอีบริษัทหนึ่งครับพี่ซึ่งเขาตั้งใจจะทำอยู่แล้วครับพี่นาแต่ว่าผมเชื่อว่าคนที่จะเทรดรถชนะมันเทรดยากเพราะว่าวอลลุ่มมันน้อยแต่ว่าถ้าเกิดคนจะเล่นจริงผมเลือกผมถ้าผมจะเล่นนิคมปีนี้นะครับนอกจากเรื่องอีวีแล้วและเรื่องของการเติบโตที่ดีอ่ะผมเลือกอมตะพี่